ผู้ชมครับตอนนี้ผลเลือดของผมที่เจาะไปนะครับตอนนี้อยู่ที่คุณหมอเรียนถามคุณหมอก่อนครับคุณตาทำไมผมจะต้องอดข้าวอดน้ำด้วยในการที่มาเจาะเลือดเพราะว่าวันนี้เราจะมีการตรวจในเรื่องของน้ำตาลไขมันค่าตับค่าไตซึ่งฉะนั้นเนี่ยการที่คนไข้อดน้ำอดอาหารนะคะมันจะได้ผลที่ชัวร์กว่าเอาล่ะเชิญครับคุณหมอค่ะผมเป็นไงบ้างครับ ความดันก่อนนะคะที่เมื่อเช้าวัดความดันก่อนเจาะเลือดเนาะวัดความดันอยู่ในค่าปกตินะคะ120/68นะคะซึ่งปกติก็คือไม่เกิน140/90ถ้าเกิน140/90ถือว่าความดันโลหิตสูงถ้าต่ำกว่า80/60ถือว่าความดันโลหิตต่ำชีพจรนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินี่เดี๋ยวหมอจะแจ้งผลเลือดนะคะที่เมื่อเช้าตรวจไปเนาะครับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะไม่มีโลหิตจางครับอันนี้น้ำตาลนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะถ้าเกิดว่าไม่เกิน100ก็คือถือว่าปกติถ้าเกิน126ก็ถือว่าเบาหวานโดยเฉพาะคนที่มีสูงวัยแล้วก็ควรจะงดน้ำตาลให้ได้มากที่สุดใช่ค่ะอันนี้คอเลสเตอรอลก็อยู่ในเกณฑ์ปกติเกณฑ์ปกติเนี่ยไม่เกิน200ครับแต่ว่าได้201 201เกินมา1เกินมา1ค่ะแต่ว่าระดับเนี้ยยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องกินยาอย่างที่บอกแต่ให้ควบคุมใช่ค่ะแต่ก็ให้ควบคุมด้วยการไม่ทานของมันถ้าเกิดอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงก็คือ1ของทอด2ของมัน3แกงกะทิถ้าตัวเลขที่อันตรายเนี่ยก็คือคอเลสเตอรอลเกิน300ครับคุณหมอมีตรวจอะไรต่อครับเป็นเรื่องของเอ็กซเรย์นะคะครับอันนี้เอ็กซเรย์ปอดอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็นปอดคนไข้นะมีจุดดำๆแบบคนที่เขาสูบบุหรี่บ้างมั้ยครับยังไม่มีค่ะนี่ผมไม่สูบครับแล้วก็ผมไม่ดื่มแอลกอฮอล์ด้วยครับดีเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของมีคนถามผมเหมือนกันว่าเกิดมาทำไมครับไม่สูบไม่เอาอะไรเลยเกี่ยวกับอบายมุขดีแล้วค่ะเป็นาการดูแลสุขภาพที่ดีอ๋อเหรอครับคุณหมอครับปัจจุบันเนี่ยชีวิตของสังคมในปัจจุบันเนี่ยเร่งรีบมากหลายคนก็ทานอาหารแบบอาหารเร็วเขาว่าบางคนยิ่งถึงนักศึกษานะครับคุณผู้ชมเก็บพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วกินอย่างเงี้ยทุกวันพวกนี้จะมีผลทำให้ป่วยง่ายไหมครับมีส่วนนะคะยิ่งถ้าเกิดกินอาหารที่ไม่ถูกหลักแล้วไม่ออกกำลังกายด้วยก็จะยิ่งทำให้ป่วยบ่อยคือไม่ครบห้ามหมู่นั่นเองใช่ค่ะนะครับแล้วก็จะสะสมพออายุมากขึ้นก็จะก่อให้เกิดโรคต่างๆบางผลมันคืออะไรครับผลก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดเรากินอาหารที่ไม่ถูกหลักอย่างกินพวกอาหารสำเร็จรูปบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะผลเนี่ยอนาคตก็อาจจะเกิดพวกโรคเบาหวานความดันไขมันหรือแม้กระทั่งโรคมะเร็งได้ในอนาคตอีกเรื่องนึงครับคุณหมอถ้าเกิดว่าคนมาตรวจกับคุณหมอแล้วพบความผิดปกติอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะบำรุงด้วยการสั่งซื้อวิตามินต่างๆจากออนไลน์ซึ่งปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมมีทั้งแบบก๊อปปี้ไม่ผ่านอย.ของปลอมมีสารบางอย่างมีสารปลอดมีสารพิษเราจะให้คุณหมอช่วยแนะนำว่าถ้าเราจะต้องกินวิตามินเสริมเราจะต้องกินยังไงซื้อแบบไหนอะไรบ้างค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยหมอก็คือจะแนะนำหนึ่งเราดูวันเดือนปีที่ผลิตดูบริษัทที่ผลิตมีแหล่งที่ผลิตชัดเจนไหมนะคะดูป้ายอย.ทะเบียนอย.ว่ามีตรงตามมีเลขอย.ไหมและปัจจุบันเราสามารถเอาเลขอย.ไปเช็คกับในของตัวอย.ตามอินเทอร์เน็ตได้ว่าตัวเลขเนี้ยตรงกับชื่อยานี้ไหมอายุเท่าไหร่ควรจะกินวิตามินเสริมครับเรื่องของอายุเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับอย่างที่หมอบอกตั้งแต่ต้นว่ากลุ่มอาการหรือว่าเรามีความผิดปกติตรงจุดไหนหรือเปล่าก็คือสามารถเสริมได้แล้วควรจะเสริมวิตามินอะไรบ้างครับส่วนใหญ่เนี่ยที่เสริมกันเยอะๆคือวิตามินซีนะคะเพราะวิตามินซีเนี่ยหนึ่งเราอาจจะไม่ค่อยได้ทานพวกผลผักหรือผลไม้ที่หมอบอกแล้วก็วิตามินซีเนี่ยเป็นวิตามินที่ค่อนข้างสำคัญคอย่างเช่นป้องกันไข้หวัดแล้วก็สร้างเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยชะลอวัยอาจจะต้านมะเร็งได้ด้วยเอาละครับคุณผู้ชมครับเชื่อว่าคุณผู้ชมได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพไปไม่มากก็น้อยแล้ววันนี้เนี่ยมีหลายเรื่องที่ผมเองก็เพิ่งมารู้นะครับว่าตัวเลขบางตัวเลขผมก็เกินนะครับก็ต้องควบคุมถึงแม้จะเนี่ยไขมันก็เกินไม่อยากจะเชื่อเลยอุตส่าห์ไม่กินขาหมูตั้งหลายเดือนแล้วนะอย่าไม่ใช่ว่าไม่กินเลยก็กินบ้างก็อร่อยนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคุณหมอที่ให้ความรู้ในวันนี้นะครับขอบคุณครับผู้ชมครับเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาใส่ใจดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้เลยนะครับง่ายๆครับก็แค่ออกกำลังกายนะครับทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับทำจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสนะครับถ้าแบบว่าเครียดหรือว่ารู้สึกว่าเป็นกังวลมากๆบางที
ข้าทางธรรมบ้างก็ได้ครับเข้าวัดฟังธรรมะไหว้พระแค่นี้นะครับร่างกายของผู้ชมก็อาจจะแข็งแรงได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นดูแลร่างกายตั้งแต่วันนี้ครับด้วยความห่วงใยครับจากรายการ Health Story สารคดีเพื่อสุขภาพที่เปิดมุมมองใหม่เรื่องของสุขภาพและชีวิตในแบบ360องศาครับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับพบกับรายการ Health Story ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ